นับสนุนโดย Elite Holiday น้ำนมถั่วเหลืองตรา BSC Soy ช่วงอร่อยรอบครัวล้วงสุดเด็ดไก่ผัดพริกไทยดำที่ยิ่งกินยิ่งติดใจอร่อยรอบครัววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จางเจียเจียประเทศจีนกับร้านหยูฟางหวานเป็นร้านเล็กๆที่ไม่เหมือนใครพร้อมกับเชฟยอดฝีมือที่2พิธีกรของเรานั้นเดินทางมาเพื่อล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะฝีมือเชฟจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับโอ้โหเชฟสวัสดีครับอ๋อพี่เชฟเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ในครัวของสุดยอดเชฟคือเชฟตั้งเราอยู่ที่ภัตตาคารโมเดิร์นไชนีสอาร์ตคูซีนเรียกว่าดูทันสมัยหน่อยนะครับมีเชฟเก่งๆแบบนี้คอยทำอาหารโดยที่ทำอาหารตามใจฉันละต้องโทรมาจองแล้วนะว่ากี่ท่านแปลว่าเป็นยอดฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยทำอาหารต้องเรียนแบบนี้ต้องอร่อยแน่ครับเป็นยอดฝีมือรวมอาหาร3มณฑลไว้ด้วยกันมณฑลแรกคือกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ชำนาญมากในการประดิษฐ์ประดอยทำวัตถุดิบทุกชนิดกวางตุ้งนะฮะอร่อยจะติ่มซ้ำไม่ว่าจะการผัดนุ่นผัดนี้อร่อยเหมือนนี่คืออาหารกวางตุ้งนี่ผัดมาขึ้นมาอีกนิดนึงกวางสีกวางสีอร่อยกว่ากวางตุ้งอีกกวางสีเขาคล้ายกวางตุ้งแต่เขาจะเก่งอาหารทะเลตอนนี้เราอยู่ที่หูหนานอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยคุณผู้ชมครับเชฟจะทำอะไรให้เรารับประทานกันโชว์ให้เราดูเชฟเตอร์โอเคเชฟเตอร์เชิญครับน้ำมันก็ไม่เยอะนะฮะน้ำมันพืชทำจากอะไรพ่อแถวนี้เขาจะมีต้นมัสตาร์ต้นมัสตาร์ดเขาทำน้ำมันเองดอกเหลืองๆคุณผู้ชมครับนี่เป็นไก่ท้องถิ่นนะฮะไก่บ้านโอ้โหของแท้ต้องกระเด็นเรียกว่าแรงเดี๋ยวไปนิดเดียววอร์มกระทะใส่น้ำมันปุ๊บก็ว่ากันเลยนะฮะก็ตั้งให้กระทะร้อนก่อนครับก็ใส่น้ำมันไปน้ำมันเดือดเลยมันออกจากหนังเหนียวติดตะเกียบมีการยืนยันว่าเป็นไก่ของแท้มีอุ้งเท้ามาด้วยนะฮะคอก็มีจะไม่เอาหัวลงมีคอมีนี่เขาค่อยๆกลับไม่ได้แบบกันแบบใจร้อนนะฮะดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วกลับทีเดียวจะได้ทีเดียวเหลืองเลยนะเข้าเคียมกันของข้างเอาโอ้โหอันนี้ทอดจนแบบกรอบจนนะฮะหอมแล้วนะครับเริ่มพอเริ่มเกรียมแล้วเริ่มส่งกลิ่นหอมโอ้โหนี่มีทอดจนเกรียมนึกถึงตอนไหว้เจ้าเลยนะเนี่ยไก่แบบนี้อุ้ยเยอะกระโตกซะด้วยนี่ออกเป็นทางแนวคั่วบ้างก่อนครับคั่วน้ำมันกรุบกริบกรุบกริบเอาละอ๋อเทน้ำมันออกไฟนี่ตลอดทางเปิดไฟประมาณนี้นะครับเทน้ำมันออกไม่ใช้น้ำมันคั่วแห้งอ่ะคั่วแห้งเอาละลงไปก่อนด้วยกระเทียมจีนนะครับพริก2สีนะครับได้แล้วเนี่ยมีขิงไหมคนจีนทำอะไรต้องมีขิงเอาไก่ไว้พันเทน้ำมันแล้วเอาละนี่โอ้นี่พ่อครัวจริงต้องเป็นลักษณะนี้ใส่อีกไหมไม่ใส่แล้วอ๋อนี่พริกไทยนะฮะพริกไทยป่นหยาบๆมานะครับคุณผู้ชมครับมาหยาบๆเลยโอ้โหกระดองพริกไทยพวกฟันเริ่มมาน้ำมันพริกไทยเริ่มหอมกลิ่นเริ่มหอมครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่ล่ะนี่เลยเนาะอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับโอ้โหสองเห็นไหมบอลแล้วไงสองช้อนน้ำปลาบ้านเราก็น้ำปลาได้แต่ซีอิ๊วขาวดีกว่าฮะยังไม่เหนียวหนืดจบคุณผู้ชมครับนี่คือไก่ผัดพริกไทยดำหูเจียวชาวจีโดยฝีมือของเชฟเติ้ลหอมมากคุณผู้ชมฮะนี่เลยติดหนังขอบคุณครับนี่เลยผมว่านี่เลยท่านผู้ชมครับหอมอะไรบอกไม่ถูกหอมพริกไทยโดดเด่นมีกลิ่นขิงตามมามีกลิ่นกระเทียมกลิ่นเครื่องหอมทุกชนิดแล้วก็มีกลิ่นซีอิ๊วขาวเมื่อกี้ไม่ไหม้เคลือบไก่อยู่แล้วตัวน้ำมันไก่ก็หอมมากเลยนะครับคนจีนเวลาทานอะไรไก่อะไรพวกนี้เขาชอบติดกระดูกบอกว่ามันหวานเชฟอร่อยมากเชฟผู้ชมครับทานไก่ร้อนๆที่เพิ่งขึ้นจากกระทะเมื่อกี้แค่ดมนี่ก็เจอพริกไทยนำแล้วผู้ชมครับพอกัดเข้าไปจริงๆเนี่ยตัวเนื้อไก่เอง
ไก่บ้านเขามีเสน่ห์เขาคือรสชาติเขาจะแบบไม่เหมือนไก่เนื้อนี่เขาจะแอบพวกรสชาติที่ใส่เข้าไปได้ค่อนข้างดีมากแล้วหนึบๆตัวเนื้อเขารสออกมาค่อนข้างดีมากหอมขิงหอมกระเทียมหอมพริกรสชาติไม่มีความเป็นจีนเลยกลิ่นกระเดี่ยวไปทางกวางตุ้งเล็กๆใช่นะฮะแล้วก็มีกลิ่นพริกพอเจอแบบความเค็มของซอสเข้าไปเนี่ยกลมกล่อมหอมเจ้าน้ำมันไก่เพราะว่าเขาทอดจะเกรียมกรอบเลยมันไล่กลิ่นทุกอย่างออกไปหมดแล้วก็เทน้ำมันออกด้วยเพราะน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวกลิ่นเลยเก่งมากสุดยอดเลยเชฟเก่งมากเลยอร่อยมากเลยครับผู้ชมนี่คือสุดยอดอาหารนี่คือไก่ผัดกระเทียมพริกไทยดำหรือไก่ผัดพริกไทยดำฝีมือเชฟเติ้งท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยฮะเยี่ยมมากนี่คือเชฟเติ้งที่อยู่ที่จางเจียเจี้ยท่านผู้ชมครับครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวกับรอบจานรอบโลกสรรหาอาหารอร่อยอร่อยสรรหาเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูง่ายๆซึ่งทำเองก็ได้และท่านก็จะมีอีก1เมนูของรอบโลกใบนี้ใส่ไปในจานของท่านผู้ชมเองครับครับสัปดาห์หน้ามีเมนูรอคิวอีกเยอะแยะคุณผู้ชมครับมีเคล็ดลับหมัดเด็ดเรื่องราวสนุกๆอีกเต็มไปหมดสัปดาห์นี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอู้เจียวเฉาจีสวัสดีครับ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 เชฟเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับนอถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จู่ใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation สัปดาห์หน้าพบกับหลากหลายความอร่อยกับเมนูปลากุเอชิมมือค่ำโดยฝีพระหัตถ์หม่อมเจ้าที่คำพรล้วงสุดเด็ดเมนูระดับเชฟมิชลิน